วัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญไทยเทศสัปดาห์นี้มีผลงานที่แปลกใหม่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเฉพาะยิ่งงานศิลปะกระดาษรูปดอกไม้ถือว่าเป็นผู้จุดกระแสความนิยมแล้วก็ความสนใจให้เกิดในวงกว้างเวลานี้เลยแหละครับไทยเทศสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและก็ความคิดของเธอกันครับคุณข้าวเม่าปุญญวีเอี่ยมสกุลสวัสดีครับคุณข้าวเม่าสวัสดีค่ะนี่เป็นสตูดิโอที่ใช้ทำงานใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมเดินเข้ามาเนี่ยบอกตรงผมตกใจนะครับแล้วก็รู้สึกชื่นด้วยเพราะว่าข้างหลังผมข้างๆผมเนี่ยทุกอย่างเป็นงานกระดาษแล้วฮะค่ะทำจากกระดาษค่ะไอ้ที่ผมเห็นดอกกุหลาบข้างหลังเนี่ยมันเป็นกระดาษอะไรครับคุณข้าวเม่าทั้งหมดนี้ทำจากกระดาษร้อยปอนด์ค่ะร้อยปอนด์ทำไมต้องเป็นร้อยปอนด์ตอนแรกเนี่ยก็คือว่าทดลองใช้กระดาษมาหลายชนิดแล้วแต่ทีนี้เรามีโจทย์ที่ว่าเราต้องทำดอกไม้ใหญ่ๆกระดาษร้อยปอนด์เนี่ยจะมีความหนาแล้วเวลามาทำเป็นดอกโตๆเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงได้นานแล้วก็อยู่ทรงได้ดีกว่าค่ะประมาณ200กรัมได้ค่ะ200กรัมนะฮะกระดาษถ้ามันกรัมน้อยกว่านี้มันก็อาจจะเป็นขุยได้ครับผมเห็นบางชิ้นนี่เอา2แผ่นมาประกบกันด้วยซ้ำเพื่อให้มันเกิดความหนาขึ้นใช่มั้ยฮะต้องให้อยู่ทรงครับผมไอ้ฉากข้างหลังผมนี่ใช้ทำในงานอะไรฮะเคยไปออกงานอะไรมาที่จะเป็นที่นิยมเลยก็จะมีงานแต่งงานแล้วก็งานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าก็จะมีค่ะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเข้าเมาตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมฮะตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูสมัยก่อนเวลาทำข้อสอบเขาจะมีกระดาษโรเนียวอันนั้นเอามาที่บ้านเป็นปึกเอาสีปากกาอะไรทิ้งไว้แล้วก็ให้เขียนรูปแล้วก็จะมีความคุ้นเคยกับการวาดรูปเขียนรูปในกระดาษมาตลอดจนทุกครั้งที่เขียนรูปจะได้คำชื่นชมจะมีความรู้สึกดีที่เวลาวาดรูปแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ชม นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ปลูกฝังว่า เราทำสิ่งนี้แล้วเป็นสิ่งที่ดีเรียกว่าเห็นแววตั้งแต่เด็กๆน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าคุ้นเคยแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็จะมีประกวดงานศิลปะเราก็จะฝึกฝนแล้วเราก็จะส่งประกวดมาตลอดครับตั้งแต่เด็กคือเป็นมือประกวดงานศิลปะเลยเหรอได้รางวัลบ้างไหมก็มีได้รางวัลมาค่ะก็มีระดับท้องถิ่นระดับประเทศบ้างครับค่ะโอ้ระดับประเทศเลยเหรอฮะรางวัลอะไรฮะก็จะมีของสยามกลการค่ะโครงการ Think Earth ที่เขาจะทำโครงการดังมากครับผมคุณก็มาไปทำอะไรก็จะมีประกวดวาดรูปก็ตั้งแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยเขาก็จะให้เราเขียนรูปแล้วส่งผลงานเข้าไปครับแล้วทีเนี้ยพอชิ้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยก็จะไปแข่งกันสดๆที่เวทีประกวดอีกทีนึงเลยก็ตอนนั้นเนี่ยได้พบกับกรรมการท่านหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสอบเข้าคณะจิตรกรรมก็คืออาจารย์ศรีวันเจนหัตถการกิจโอ้โหเป็นศิลปินรุ่นอาวุโสศิลปินได้คุยกับท่านอาจารย์แล้วอาจารย์ก็แบบให้กำลังใจคุณควรจะเรียนทางด้านศิลปะนะครับผมก็แบบจริงเหรอจริงเหรอแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเรียนสาขาอะไรครับเรียนสาขาภาพพิมพ์ตอนนั้นทำไมเลือกภาพพิมพ์ไม่เลือกจิตรกรรมเลยตอนนั้นเนี่ยคืองานที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะเป็นงานจิตรกรรมครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วเราวาดรูปเขียนรูปลงสีนี่จะคุ้นเคยแล้วแต่พอมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ภาพพิมพ์ฉันไม่เคยเรียนฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์มีเครื่องพิมพ์โอ้โหมีสารเคมีด้วยเฮ้ยนี่เป็นงานศิลปะเหรอแบบสนใจเพราะมันเป็นแผนกที่โอ้มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับแท่นตลอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีนี้เรียนภาพพิมพ์ไป4ปีค่ะคุณเข้ามาเป็น5ปีอ๋อขออภัยเป็นนักศึกษาใช้ได้ไหมฮะก็ใช้ได้ค่ะให้ซื้ออะไรก็ไปซื้อไม่ใช่ฝีมือดีไหมนับว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเริ่มช้ากว่าเพื่อนๆที่เขาจบทางสาย
เกี่ยวกับทางศิลปะมาก็ต้องไปพัฒนาตัวเองอยู่ในส่วนหนึ่งเหมือนกันปัญหาที่จะเจอในตอนเรียนศิลปะถ้าเด็กสายสามัญมาคือแล้วฉันจะสร้างศิลปะจากแรงบันดาลใจอะไรในตอนแรกๆก็อาจจะดูงานคนนู้นคนนี้บ้างแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วลองทำตามจนกระทั่งปีท้ายๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มนึกออกแล้วแหละบางทีการทำงานศิลปะมันก็คือการดึงความรู้สึกดึงความรู้สึกจริงๆว่ารู้สึกอะไรอยู่แล้วทำออกมาเป็นภาพลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้นครับผมนี่คือการทำงานของเราก็จะนี่แหละฉันรู้สึกอะไรฉันก็หยิบออกมาทำครับผมผลงานที่ทำออกมาในช่วงนั้นรวมทั้งงานทีสิทธ์ก็เป็นงานภาพพิมพ์งานภาพพิมพ์ค่ะประเภทไหนครับภาพพิมพ์มีหลายประเภทก็จะอย่างที่ข้าวเม่าทำเนี่ยจะเป็นภาพพิมพ์เทคนิคลิโทกราฟคือภาพพิมพ์หินเป็นเทคนิคโบราณมากเลยนะฮะแต่สวยงามมากตอนนั้นก็ได้รองศาสตราจารย์กัญญาเจริญสุภกุลเป็นที่ปรึกษาครับก็คือจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เชียร์ให้เราทำงานศิลปะและเป็นกำลังใจให้เสมอครับผมพอจบปริญญาตรีแล้วก็ทราบว่าต่อโทเลยใช่ค่ะทำไมถึงตัดสินใจต่อโทในคณะเดิมด้วยใช่ไหมคณะเดิมค่ะครับก็คือทำสิ่งนี้มันทำให้เรามีความสุขนะคะก็เลยเรียนต่อเลยครับแต่คนที่เรียนต่อโททางด้านศิลปะในส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหวังว่าเป็นอาจารย์ตอนนั้นคิดไหมฮะตอนนั้นยังไม่ได้ปักใจว่าจะต้องมาเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครูนะคะเพียงแต่ว่าในตอนเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะรู้สึกเราได้เรื่องเทคนิคเรียนโทอีกใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีได้ค่ะ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะฮะจบมาทำงานเป็นนักวิชาการนักวิชาการสังกัดอะไรฮะอยู่ที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ยังอยู่ศิลปากรก็คือจะดูในเรื่องของการทำนิทรรศการศิลปะครับคล้ายๆกับพันธลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะดูในส่วนการจัดนิทรรศการครับเหมือนกับเป็นผู้ช่วยของศิลปินบ้างทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการติดตั้งงานหรือการขนย้ายงานการทำสิ่งพิมพ์การทำสูจิบัตรก็คือทำให้การแสดงงานครั้งหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็สามารถแสดงออกมาได้เรียบร้อยที่สุดค่ะที่ทำงานก็ยังอยู่ในมหาลัยศิลปากรที่วังท่าพระตกลงยังทำงานวิชาการอยู่กี่ปีครับก็มาตอนนี้ประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่อ๋อทุกวันนี้ยังทำอยู่นะฮะค่ะก็เราอยู่ในส่วนที่ยังสนับสนุนการทำงานศิลปะของศิลปินอื่นๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกของศิลปินเวลาทำงานอยากให้คนมาช่วยเพราะคุณเขาเมาทราบทั้งเรื่องงานศิลปะเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็การบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้จากนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปินเกี่ยวกับทางสถาบันอยู่ดอกไม้กระดาษนี่โผล่มาตอนไหนฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำเป็นดอกไม้กระดาษเนี่ยก็คือว่ามีเพื่อนจะแต่งงานแล้วเราก็เฮ้ยเราน่าจะทำตกแต่งงานอะไรกันในงานเพื่อนดีก็ไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเจอแฟชั่นแคทวอล์กของ Chanel ปี2009ครับเขาเป็นกระดาษที่เป็นดอกไม้กระดาษทั้งแคทวอล์กเลยสีขาวหมดเลยเห็นแล้วเฮ้ยนี่มันแค่กระดาษเหรอเนี่ยแต่ก่อนที่เราคิดว่าแบบจะทำอะไรอลังการนี่ต้องใช้พวกเหล็กพวกโลหะพวกไม้วัสดุที่แบบที่ดูมีมูลค่าครับนี่แค่กระดาษหรือมันทำให้อลังการในขนาดนี้ก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยว่ามันไม่ต้องใช้อะไรที่ซับซ้อนเลยใช้แค่กระดาษนี่แหละเพียงแต่ว่าเราใส่ในเรื่องการจัดองค์ประกอบสวยๆการทำดอกไม้สวยๆเนี่ยแค่นี้เพียงพอแล้วทีนี้พอมีคนมางานแต่งเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยสวยจังเลยใครทำใครทำอยากได้ขอเบอร์ใช่แล้วก็ทำจากคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ไปจนกระทั่งเป็นคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเขาสนใจงานอย่างนี้เขาก็จะติดต่อให้เราไปทำให้ครับผมงานในช่วงนั้นที่คุณเข้ามาถามนี่เป็นลักษณะอะไรก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยค่ะงานเป็นฉากเป็นฉากสำหรับถ่ายภาพมีการพัฒนาตั้งแต่ดอกไซส์แค่เท่าชามเท่าขันจนกระทั่งมาเป็นดอกเท่ากะละมังแล้วเราก็จะพัฒนาในเรื่องของรูปแบบรูปทรงแล้วก็การติดตั้งการจัดวางองค์ประกอบให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับผมก็มีทั้งการพับกระดาษแบบแห้งแบบเปียกด้วยมันก็จะมีผลในเรื่องของการดัดให้เป็นทรงที่ยากขึ้นมาได้อีกแล้วใช้ทักษะที่เรียนมาก็มาใช้กับงานกระดาษได้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะจำเป็นอย่างมากเพราะว่าในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะต้องเอาเรื่ององค์ประกอบของศิลปะเข้ามาเรื่องการใช้สีครับการคุมน้ำหนัก
ว่าไม่ให้โดดไม่ให้หลุดจากกันแต่ว่าให้ทุกดอกส่งเสริมกันออกแบบดอกบัวมาให้พี่นะก็คือใช้จากต้นแบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างสเก็ตตัวนี้ออกมาคิดว่าคงต้องทำหลายไซส์หน่อยอันนี้จะจัดเป็น3มิติอะค่ะเพราะว่าถ้าทั่วไปเนี่ยถ้าถ่ายฉากถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับตั้งฉากขึ้นมาแต่ทีนี้พอเราเข้าไปอยู่ในห้างแล้วเนี่ยคนต้องมองได้รอบด้านเพราะฉะนั้นในการจัดองค์ประกอบเนี่ยเราต้องดูว่าสามารถมองได้ทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยต้องทำให้สำเร็จเนี่ยทั้ง360องศาเนี่ยต้องดูจากมุมไหนแล้วก็ต้องสวยทักษะอะไรเราเนี่ยมันก็เรียนรู้มาจากการลองทำไปเรื่อยแสดงว่าช่วงแรกๆก็มีไม่เวิร์กมีเสียบ้างเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะต้องทดลองแล้วก็หลายๆคนที่ทดลองแล้วอาจจะล้มเลิกไปเพราะว่ามันทำไม่สวยแต่ว่าไม่ใช่เรามันต้องผ่านการเรียนรู้สิเราต้องทดลองผิดทดลองถูกครับผมแล้วก็พอเราข้ามความรู้สึกที่ว่าไม่แน่ใจมาได้เนี่ยเราก็ทำเราก็มั่นใจมากขึ้นครับผมก็คือตอนนี้มีดอกอะไรในโลกนี้ที่อยากให้ดิฉันทำดิฉันทำได้ค่ะทำได้หมดทุกดอกไม้ในโลกนี้เหรอสมัยเด็กๆเราก็เคยจัดบอร์ดอย่างนี้ตัดดอกไม้ก็แก๊บก็แก๊บเออไปหาข้อมูลเพิ่มในอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีคนที่สอนการทำดอกไม้กระดาษไว้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งของคนไทยด้วยอ๋อครับผมแต่เราคิดมากกว่านั้นคือเราทำให้ดูง่ายแล้วก็ทำได้ไวขึ้นแล้วก็สวยกว่าไม่อยากจะพูดอย่างนั้นก็คือให้เป็นสไตล์ของเราดีกว่าค่ะครับผมก็คือประยุกต์ใช้จากสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ตเรามาปรับแพทเทิร์นเรามาทำรูปร่างหน้าตาให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นสไตล์ของเราครับจนกระทั่งกลายเป็นดอกไม้ที่เราออกแบบจริงๆค่ะครับผมใช้ชื่อกลุ่มว่าก็จะมีไทเปเปอร์อาร์ตที่จะเน้นในเรื่องของการออกแบบผลงานครับรวมศิลปะเกี่ยวกับดอกไม้กระดาษด้วยส่วนอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวติดต่อมาแล้วก็จะใช้ชื่อกลุ่มว่า My Friends Weddingในส่วนของงานที่คุณข้าวเม่าทำกับ My Friend Wedding เนี่ยครับเราทำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เป็นฉากหลังใช่ไหมก็จะดูแลทั้งหมดเลยค่ะก็ตั้งแต่การพูดคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวการทำสเก็ตการดูวัสดุการเตรียมงานการเริ่มทำดอกไม้เนี่ยเราจะเริ่มไปคุมแล้วแล้วก็ดูเรื่องคุณภาพทุกอย่างจนกระทั่งไปติดตั้งหน้างานจนเรียบร้อยเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมก็คือเป็น wedding planner ในส่วนของอินทีเรียงานทั้งหมดเลยเป็นงานตกแต่งค่ะงานตกแต่งใช่ไหมครับมันมีอะไรบ้างฮะมีฉากหลังนี่ต้องมีแล้วหลักๆเนี่ยคือว่าจะเป็นฉากไว้ถ่ายภาพแล้วก็จะมีตกแต่งตามสถานที่ในงานจัดอาจจะเป็นโต๊ะเค้กหรือว่าตรงโต๊ะลงทะเบียนหรือว่าตามทางเดินอะไรเงี้ยครับผมคือว่าต้องการให้มันบรรยากาศมันไปด้วยกันทั้งงานครับผมเราก็จะไปตกแต่งในส่วนนั้นไปทุกวันนี้มีทีมงานที่เป็นลูกทีมสักกี่คนสำหรับงานพับเนี่ยถ้างานดอกไม้เนี่ยก็จะมีไปส่งงานตามบ้านอีก 2-3 บ้านนะคะก็คือว่าเขาจะอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกทำงานอย่างนี้ก็มีอ๋อให้เขาทำงานพิเศษใช่ค่ะดีจังเลยหารายได้พิเศษได้ด้วยเราก็ไปช่วยในส่วนนี้ก็รู้สึกดีเพราะว่าบางคนตอนที่ทำงานกับเรายังอุ้มท้องอยู่เลย
แล้วก็มันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นรายได้เพิ่มเติมที่ทำให้ชีวิตเขาแบบสบายขึ้นแล้วคุณเข้ามาก็ไปสอนเขาทำอย่างเงี้ยเหรอสอนค่ะไปเจอคนเหล่านี้ได้ไงฮะก็จะเหมือนกับเราพูดคุยกับคนรู้จักมีใครที่ว่างทำดอกไม้ไหมแล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มครับเนี้ยแล้วจะเป็นคนรู้จักของคนรู้จักกันครับอย่างสมมติผมนะฮะคนที่ไม่มีทักษะอะไรในการพับกระดาษหรือเปเปอร์อาร์ตมาก่อนเลยกว่าจะผมจะสามารถทำดอกกุหลาบอย่างข้างหลังเราเนี่ยนะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็อาจจะเริ่มต้นจากการทำดอกไม้ง่ายๆก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับกระดาษชนิดนี้ครับว่าเนี่ยถ้าลงน้ำหนักมือขนาดนี้เนี่ยมันจะหักไหมมันจะขาดไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยปรับเป็นดอกที่ยากขึ้นมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นจนในสุดก็สามารถทำได้ทุกคนค่ะมีผู้ชายมาเรียนบ้างไหมฮะจะบอกว่าดอกไม้ดอกนี้เนี่ยเป็นคุณครูสอนฟิตเต็ดนะคะทำเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้โหแบบกล้ามล่ำๆเลยจะทำดอกไม้อ่อนหวานได้ขนาดนี้ทำดอกไม้ใช่เพราะเขาควบคุมร่างกายได้ผมเริ่มทำงานกระดาษนี้มาประมาณ2ปีเสร็จครับผมว่าสามารถทำได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลักๆเมื่อก่อนก็จะสอนออกกำลังกายครับเคยเป็น personal trainer มาก่อนแต่มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับการชักชวนจากน้องข้าวเม่านะครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับเวลาเนี่ยมันช้าลงครับเรามีสมาธิกับการทำงานมากขึ้นเสน่ห์ของกระดาษคือที่มาพับนะครับก็เรื่องของการขึ้นรูปต่างๆครับเราสามารถขึ้นรูปได้เกือบทุกแบบที่เราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นการพับการดัดการม้วนครับแล้วการซ้อนต่างสินค้าที่เกี่ยวกับงานพับกระดาษนี่มีอะไรบ้างฮะตอนนี้มันสามารถเอาไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างตอนนี้จะเป็นงานให้บริการซะส่วนมากค่ะก็คือว่าไปตกแต่งสถานที่ครับแต่ว่าที่เราทำได้เพิ่มเติมเนี่ยเหมือนกับเคยทำเป็นฐานหิ้งพระเล็กๆอย่างเงี้ยดอกเล็กๆเหมือนกับตกแต่งจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเล็กๆน้อยๆก็อย่างที่อบรมเนี่ยค่ะก็จะมีพาทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถไปทำต่อยอดได้เองเห็นมีทำเป็นโปสการ์ดอะไรได้ใช่ไหมฮะก็ถ้าเป็นโปสการ์ดเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นป๊อปอัพบ้างใส่ดอกไม้อะไรเข้าไปบ้างครับจะเน้นว่าเป็นเหมือนกับการทำเป็นของขวัญให้แต่ละคนมากกว่าจนถึงวันนี้ทำมานานแค่ไหนแล้วฮะงานกระดาษทั้งที่เป็นธุรกิจแล้วก็เป็นศิลปะเกือบ3ปีได้แล้วค่ะครับผมมกรานี้ก็จะครบ3ปีแล้ว3ปีเพิ่งเริ่มมาไม่นานนี่เองแต่ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับก็มีคนสนใจแล้วก็ชื่นชมเยอะค่ะครับผมทีนี้งานลักษณะนี้ครับงานพับกระดาษเนี่ยเท่าที่คุณเข้าเมาเคยทราบมาเนี่ยในโลกเนี่ยประเทศไหนเขาเก่งถ้าดูในอินเทอร์เน็ตจะมีทุกที่ทั่วโลกเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะได้รับคำชื่นชมมากน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะว่าจะเป็นเขาจะให้ความสำคัญตั้งแต่การทำกระดาษด้วยซ้ำไปเขาจะมีความละเอียดแล้วก็มีความประณีตตั้งแต่การเริ่มผลิตกระดาษและเลือกวัสดุก่อนที่จะเป็นกระดาษแล้วก็จะมีวัฒนธรรมของเขาก็คือในเรื่องการพับกระดาษครับคือเขาให้เกียรติกับคนที่ทำงานศิลปะทางด้านกระดาษแล้วก็เขาให้เกียรติกับคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกๆสาขาอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับทำให้ศิลปินหรือว่าคนที่มีความชำนาญเฉพาะทางเนี่ยเขาแบบมีความภูมิใจแล้วอยู่ได้ครับผมอย่างงานพับกระดาษญี่ปุ่นที่เรื่องชื่ออย่างที่เรารู้จักกันดีคือออริกามิใช่ไหมฮะซึ่งเป็นงานพับกระดาษที่โอ้โหชั้นสูงทีเดียวนะครับครับ
ทีนี้มีทางยุโรปทางดินแดนอื่นเนี่ยงานพระประดาเขาเป็นลักษณะไหนจะใช้เทคนิคเยอะมากเลยนะคะมีการตัดกระดาษฉลุกระดาษก็จะมีหลายๆเทคนิคเลยค่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้เขาเผยแพร่ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้เนี่ยเราได้มาศึกษาแล้วก็มาขยายผลต่อยสมัยนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอะไรๆก็เรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตในชีวิตของเราเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องทุกข์มีเรื่องเศร้าอยู่ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันในการทำงานจะคิดทุกครั้งว่าเวลาจะทำงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เมคมันขึ้นมาแต่เราจะต้องออกมาจากความคิดและความรู้สึกในขณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นฉันก็เหมือนกับฉันกำลังบันทึกความรู้สึกนี้อยู่ไปด้วยแล้วถ้าเราทำเยอะๆขึ้น ความเศร้าเนี่ยมันก็ก่อรูปร่างออกมานี่ก็เลยทำให้รู้สึกคงถึงเวลาที่พี่เราตกตะกอนเรื่องความรู้สึกแล้วแล้วเราจะทำงานศิลปะของเราได้สักทีครับก็เลยได้ทำงานศิลปะขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ไลน์เป็นเรื่องของเจ้าสาวซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะจากการพับกระดาษครั้งแรกค่ะนะฮะแสดงถึงความเหงามากๆเลยนะคือส่วนมากคนจะรังเกียจความเศร้าคนจะรังเกียจความเหงาแล้วถูกสอนว่าเศร้าไม่ดีเหงาไม่ดีแล้วอย่างแต่ก่อนเนี้ยเราพยายามจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามจะไม่ยอมรับความรู้สึกตรงเนี้ยเหมือนตอนเราเป็นสมัยเป็นวัยรุ่นทุกข์ไม่ดีเศร้าไม่ดีฉันไปเที่ยวดีกว่าให้มันลืมๆไปเฮ้ยทำไมเราต้องรังเกียจมันด้วยอ่ะความเศร้าความเหงามันก็เป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งเหมือนกับทำไมต้องถูกสอนมาให้ปฏิเสธด้วยบางทีเราลองมองความทุกข์ด้านอื่นบ้างไหมความเศร้าด้านอื่นบ้างไหมเราก็ใช้ความรู้สึกตรงนี้สร้างงานศิลปะขึ้นมาแล้วก็มองไปในความเศร้าในความเหงาเนี่ยมันมีความงามอยู่มันก่อให้เกิดดอกไม้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่สวยงามขึ้นมาได้พอเราค้นพบตรงนี้เราก็เลยรู้สึกในชีวิตคนเรานี่เรื่องความเศร้าความทุกข์นี่เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้สึกตรงนี้มันถึงเวลามันก็จะจางหายไปเองครับอย่างดอกไม้ที่แสดงในนิทรรศการทั้งหมดนะคะพอถึงเวลาปิดนิทรรศการเนี่ยทุกครั้ง
ก็จะแจกดอกไม้ทั้งหมดให้คนเอากลับไปคนที่มาชมนิทรรศการเราเขาเก็บดอกไม้กลับไปหมดทุกดอกเลยทั้งที่ดอกไม้สร้างมาจากความเศร้าจะเห็นได้ว่าความเศร้ามันก็มีความงามและมีคุณค่าแม้เราจะไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แต่เรามีคุณค่าสามารถสร้างสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มีค่ากับคนอื่นให้เขาแบบอยากจะเก็บไว้ได้ครับนิทรรศการบรายนี่ก็แสดงที่หอศิลป์กรุงเทพก็จะมีจัดแสดงไปแล้วทั้งหมด2ครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่หอศิลป์กรุงไทยที่เยาวราชแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับผมเดาว่านิทรรศการศิลปะบรายเนี่ยในทางหนึ่งมันเหมือนกับคุณเข้าเมาได้ปลดปล่อยหรือว่าไหลบางอย่างที่มันตกค้างอยู่ในใจออกมาด้วยใช่ไหมฮะค่ะมันเหมือนกับการได้ซึมซับความรู้สึกออกเราออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกโล่งละครับเพราะว่ามันได้ถ่ายทอดออกมาแล้วนะแล้วมันจบลงตรงที่มีคนรับความรู้สึกนี้ไปเรียบร้อยแล้วคือหลายๆคนที่เรารู้จักไม่รู้จักเขามารับดอกไม้กลับบ้านไปอย่างในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยก็จะมีไปอบรมในทัณฑสถานหญิงที่ รังสิตคลอง5อ๋อครับผมค่ะตอนที่ได้รับการติดต่อมาครั้งแรกก็คือว่าเขาอยากจะให้เราไปฝึกทักษะฝีมือเพื่อที่ว่าจะไปประกอบอาชีพหลังจากที่ออกจากทัณฑสถานแล้วครับทีนี้หลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะก็อยากจะเข้าไปพูดคุยกับเขาว่าเนี่ย เราทำงานศิลปะอะไรเราถ่ายทอดความรู้สึกอะไรออกมาแล้วก็เราอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในนี้คือถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนจะเป็นคำสารภาพ หรือจะเป็นความรู้สึกอะไรใดๆก็ตามที่คิดอยู่ตอนนี้แล้วอยากอธิบายอยากพูดอะไรหรืออาจจะพูดเป็นประโยคบอกเล่าหรืออะไรก็ได้เขียนลงในดอกไม้หรือกลีบดอกไม้แล้วก็ประกอบเป็นดอกไม้อย่างที่เราได้สอนเขาแล้วก็พอเราได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาสร้างเป็นงานศิลปะก็คือรวมทุกฝีมือรวมทุกคำพูดรวมทุกข้อความขึ้นมาเป็นรูปร่างหนึ่งขึ้นมามันคือรูปร่างของการสารภาพความรู้สึกซึ่งสิ่งนี้จะเป็นงานศิลปะครั้งต่อไปที่คิดว่าจะทำค่ะครับตอนนี้ที่คิดชื่อโครงการได้คือคำสารภาพจากดอกไม้เท่าที่ฟังดูก็คือจากงานที่ทำเป็นส่วนตัวตอนนี้เริ่มขยายออกไปสู่คนอื่นๆแล้วใช่ไหมครับทราบว่าคุณเข้าเมานี่ก็เผยแพร่งานศิลปะของตัวเองออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยตอนนี้ก็มีสอบถามเข้ามาว่าทำดอกไม้ยังไงทำแบบไหนบ้างเราก็เลยให้เดี๋ยวหัดทำคลิปดีกว่าลง YouTube แล้วก็ลองให้เขาทำตามดูแล้วก็ถามดูทำยากไหมคะจะได้ปรับตอบให้ทำง่ายขึ้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเริ่มแชร์เรื่องความรู้ที่เรามีมากขึ้นThank you.
หวงความรู้เหรอฮะเพราะว่าถ้าใครๆทำได้เนี่ยเราก็อาจจะเกิดคู่แข่งทางด้านธุรกิจอะไรก็ได้ก็ตราบใดที่เราไม่อยู่เฉยๆเราก็จะทำใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะครับผมเชื่อว่าในสังคมนี้ต้องการคนสร้างสรรค์แล้วต้องการมากขึ้นแล้วก็ต้องการเรื่อยๆเราก็อยู่ในจุดที่เหมือนกับเป็นความคาดหวังที่ว่าจะทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ให้ความรู้กับคนอื่นจะมีใครเอาไปทำประโยชน์ต่อยังไงเนี่ยก็คือว่ามันก็คือเป็นอิสระได้เลยค่ะเรียกมันว่าวิทยาทานอย่างนั้นได้ไหมฮะได้ครับผมพูดง่ายว่าถ้าจะลอกก็ลอกได้ใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าดอกไม้ในประเทศไทยเนี่ยมีคนแต่งงานกี่คู่ต่อวันนะคะเขามากคงทำให้ไม่ทันเพราะฉะนั้นคือหลายๆคนที่แต่งงานเขาก็อยากได้ของสวยๆงามๆไปตกแต่งงานเขาเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้ได้ทุกคนก็ยังมีคนอื่นที่เขาทำแล้วก็ไปใช้งานได้เหมือนกันคุณข้าวเม่าคิดว่างานที่คุณข้าวเม่าทำอยู่เนี่ยเรียกมันว่างานคราฟหรือว่างานศิลปะถ้าเกิดในเชิงพาณิชย์นะคะมันก็ยังเป็นงานฝีมืออยู่แต่ว่าเมื่อถึงเวลานึงเวลาเราทำงานศิลปะเราก็จะเรียกมันว่างานศิลปะค่ะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เล่าไปฟังว่าเราก็มีวัตถุประสงค์ในการทำงานจะทำให้แยกทั้งสองอย่างนี้มาค่อนข้างจะชัดเจนครับผมทีนี้บาลานซ์สมดุลตรงนี้ยังไงฮะอย่างการทำงานที่ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการทำงานศิลปะของเราเพราะว่าอย่างแสดงงานทุกครั้งเนี่ยข้าวเม่าไม่เคยขอสปอนเซอร์เลยครับก็คือว่าเอารายได้จากการทำดอกไม้พวกนี้มาเหมือนกับตอบสนองความต้องการในการทำงานศิลปะของตัวเองทั้งหมดเลยควักตังจากนิทรรศการของตัวเองซึ่งมันใช้เงินสูงด้วยนะก็สุดท้ายเราก็แจกแต่ว่าเราก็อยู่อย่างพอเพียงไม่ได้อู้ฟู่อะไรก็คือว่าเพียงว่าทำงานให้มีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์ครับผมคิดว่าคุณข้าวเม่าเป็นคนที่ผสมผสานระหว่างงานศิลปะกับงานฝีมืองานเพียวกับงานคอมเมอร์เชียลได้อย่างกลมกลืนนะครับแล้วก็อย่างที่เธอบอกนะครับไม่ว่าเธอจะทำงานที่รับจ้างมากมายขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเธอก็จะเอารายได้ตรงนั้นน่ะไปตอบสนองสิ่งที่มันอยู่ในใจของเธออยู่เสมอนั่นก็คือการทำนิทรรศการศิลปะอีกเรื่องนึงที่น่าชื่นชมมากๆนะครับก็คือการที่คุณข้าวเม่าไม่หวงวิชาครับเธอส่งต่อถ่ายทอดเผยแพร่ศิลปะในการพับกระดาษที่เธอเรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีนะครับให้คนทั่วๆไปได้รับรู้ทั่วๆกันอย่างที่บอกว่าเธอไม่ได้คิดว่าไองานศิลปะนี่หรือว่าวิธีการกว่าจะมาเป็นผลงานเหล่านี้เธอควรจะสงวนไว้คนเดียวเพื่อที่จะได้ไม่มีคู่แข่งนะครับแต่เธอคิดว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะแบ่งปันกันออกไปให้ได้มากที่สุดได้กับตัวเองก็คือศิลปะมันบำบัดความรู้สึกค่ะบางคนใช้ศาสนาบางคนใช้คำสั่งสอนบางคนใช้อะไรแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ในส่วนของตัวเราเองเนี่ยการทำงานศิลปะมันยกระดับจิตใจได้จริงๆอย่างของอย่างกระดาษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเทคนิคการทำดอกไม้เด็กๆอย่างเงี้ยคือเราแค่หยิบของง่ายๆกว่านั้นง่ายกว่าการที่จะใช้ปรัชญาอะไรมากมายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเริ่มเข้าถึงการควบคุมสติอารมณ์ควบคุมสมาธิของตัวเองได้มากขึ้นมีแผนสำหรับงานทั้งสองส่วนนี้ยังไงครับไม่ว่าจะเป็นงานเวดดิ้งกับงานเปเปอร์อาร์ตตอนนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองยังทำไม่เต็มที่มันถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้มันมากกว่านี้เหมือนมีความรู้สึกว่าหลายๆคนคาดหวังว่าจะให้เราเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดให้ได้เหมือนกับมีอะไรแปลกใหม่ที่สุดเพราะว่าคงมีความรู้สึกดีถ้าบอกว่าเนี่ยคนไทยมีความสามารถสูงในด้านนี้จนกระทั่งแบบไปอยู่ในระดับนานาชาติได้ครับเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ลึกๆตัวเองอ่ะอยากจะแบกความรู้สึกนี้ไว้คือต้องทำอะไรให้ดีที่สุดในทางนี้ถามในฐานะคนที่คลุกคลีกับแผ่นกระดาษอะไรเงี้ยเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนมันต้องใช้ค
ความแข็งแรงมีความแข็งแรงแล้วก็ต้องมีความอ่อนโยนแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังประณีตความแข็งแรงเนี่ยคือว่าบางทีเนี่ยเราทำดอกไม้ดอกนึงกระดาษหนาๆอย่างนี้เนี่ยเรากดเราก็ต้องใช้แรงพยุงมันเพื่อที่ให้ขึ้นเป็นดอกเป็นทรงขึ้นมาในขณะเดียวกันเราต้องยั้งแรงไม่ให้แรงมากไปจนกระดาษขาดหรือหักคือต้องคอนโทรลน้ำหนักของตัวเองไม่ว่าจะให้แรงขึ้นหรือจะให้ผ่อนลงลักษณะเฉพาะของวัสดุอย่างกระดาษเนี่ยมันจะสามารถบันทึกแม้แต่การเรื่องสีเรื่องการเขียนข้อความเนี่ยแต่ที่เรามาทำเป็นในเชิงสามมิติมากขึ้นมันจะจำในเรื่องของรอยพับรอยดัดแล้วก็รอยม้วนสิ่งนี้จะทำให้มันเป็นการบันทึกความจำอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นจากการสัมผัสของเราในขณะนั้นครับผมแล้วที่สำคัญหักแล้วหักเลยพับแล้วยับเลยเสียแล้วเสียเลยเสียแล้วเสียแล้วเปื้อนแล้วเปื้อนเลยเปื้อนแล้วเปื้อนเลยต้องทิ้งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การลอกเลียนในธรรมชาติทีเดียวแต่สังเกตว่ามันมีบุคลิกยังไงแล้วมาจับเป็นกระดาษยังไงให้มีบุคลิกคล้ายกันอย่างดอกไม้มันคลี่ออกเนี้ยกระดาษมันไม่ได้คลี่ตามนั้นเราก็ต้องมาดัดต้องมาจัดการจัดทรงแล้วก็พับยังไงให้มันคล้ายมีดูบุคลิกของดอกไม้จริงๆค่ะหมายความว่าคุณก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่มีสกิลมีทักษะสังเกตมีการสังเกตแล้วก็มีการมาใช้ทักษะเราเนี่ยเพื่อทำให้สิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นไปตามที่สังเกตครับสิ่งนี้ก็คือว่าเราต้องฝึกฝนทั้งการใช้น้ำหนักมือที่จะยั้งหรือว่าที่จะลงน้ำหนักอะไรแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของกระดาษไปพร้อมกันครับเพื่อที่ให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่เราต้องการครับทักษะความรู้ที่ได้จากการเรียนภาพพิมพ์มันเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานทุกวันนี้ไหมฮะก็ถ้าพูดถึงในงานกระดาษนะคะอย่างตอนเรียนภาพพิมพ์เนี่ยเขาจะมีวิธีจัดการกระดาษเยอะมากตั้งแต่หมักกระดาษก่อนที่จะพิมพ์แล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยที่เรียนเนี่ยเรามีเรื่องของการทำสีบนกระดาษด้วยเราจะเรียนรู้เรื่องการทำสีการย้อมกระดาษจากตอนนั้นอ๋อครับผมค่ะพวกนี้ทำให้เรามีทักษะในการทำเป็นดอกไม้กระดาษมากขึ้นครับผมยกตัวอย่างอันนึงได้ไหมค่ะอันนี้เป็นสีกระดาษเลยป่ะฮะอันนี้เป็นสีน้ำนะคะเอาไม่ใช่เป็นสีมาเป็นแบบนี้กระดาษไม่ใช่ไม่ค่ะเราต้องมาย้อมเป็นกระดาษเป็นกระดาษเป็นสีก็มีแต่ว่ามันจะมีราคาสูงครับเรามาทำสีเองก็ได้ค่ะอย่างถ้าเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยคือถ้าเราเริ่มหัดทำเนี่ยเราวาดรูปใส่กลีบดอกไม้ก็ได้นะคะหรือระบายสีลงบนกลีบดอกไม้ก็ได้อันนั้นก็จะได้เป็นดอกไม้ของเราแล้วแต่ส่วนใหญ่งานที่ทำก็คือจะเริ่มต้นจากกระดาษปอนร้อยปอนสีขาวใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาปรับมาทำสีเพิ่มเองเหตุผลอย่างหนึ่งคือกระดาษร้อยปอนสีเนี่ยมันจะแพงกว่าหลายเท่าเลยใช่ไหมฮะแพงกว่าค่ะแพงกว่าประมาณเท่าไหร่ก็สมมติว่าถ้าอย่างกระดาษ100ปอนด์อย่างเงี้ยสมมติแผ่นละ15บาทครับแต่ถ้าเป็นกระดาษสีนี่อยู่ที่60บาทโอ้สีเท่าเนี่ยแล้วก็ขนาดก็จะเล็กลงมากว่าด้วยครับผมทีนี้เราย้อมสีเองได้ไม่ยากเลยใช่ไหมก็คือทำเองได้เลยค่ะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการย้อมสีอะไรก็มีมือเนี่ยค่ะกับสีเนี่ยแล้วก็ใช้แปรงทาเฉยๆได้เลยแปรงทาได้เลยค่ะหรือใช้ถ้ามีเทคนิคเพิ่มขึ้นมากหน่อยก็คือใช้แอร์บรัชที่ทำงานหรือว่าถ้าต้องการให้มี texture เพิ่มขึ้นให้หยาบๆหน่อยก็เวลาเรารีดผ้าใช่ไหมคะเรามีที่ฉีดน้ำฟอกกี้เนี่ยใช่เราตัวนั้นแหละมาทำ texture ที่เป็นจุดๆเป็นอะไรบนกลีบดอกไม้ได้มันแห้งมันก็จะมีริ้วรอยก็ทุกอย่างที่ทำตอนเด็กๆนะคะไม่ว่าจะปั๊มลายไม่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเรามาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยจริงด้วยมันเป็นทักษะที่เราเรียนวิชาศิลปะตอนเด็กๆเป็นงานพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะครับผมว่าหลายๆคนฟังแล้วคงมีกำลังใจที่จะทำงานแบบนี้มากขึ้นว่ามันไม่ยากเกินที่เราจะทำได้ใช่ไหมฮะเวลาคนเห็นงานของคุณเข้ามาก็คือความใหญ่ของงานใช่ไหมฮะค่ะอันนี้คือเป็นจุดเด่นที่ตั้งใจจะทำอยู่แล้วเพราะว่าอย่างดอกไม้สดเนี่ยเรามันสวยนะคะแต่ว่าอย่างเวลาเราดูไกลๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรายละเอียดแล้วถ้าเกิดไปใช้ในงานพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยขนาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดสายตาก็จุดประสงค์การใช้งานจริงคือเพื่อการมองเห็นจากทุกที่ในสถานที่นั้นๆครับผมเคยทำชิ้นงานใหญ่ที่สุดขนาดไหนฮะก็ถ้าเป็นตัวฉากนี่ก็เคยกว้างสุดถึง11เมตรค่ะก็เป็นดอกกุหลาบสีขาวเต็ม11เมตรเลยเหรอค่ะกว้าง11เมตรสูง
สูง3เมตรค่ะสูง3เมตรก็โอ้โหนี่มันงานอะไรคะเนี่ยงานแต่งงานค่ะจุดแข็งกับจุดอ่อนของกระดาษในการที่จะมาทำเป็นงานศิลปะเนี่ยคืออะไรบ้างครับยังจุดแข็งเลยนะคะกระดาษเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันทุกคนตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละไม่ว่าจะอายุแค่ไหนเท่าไหร่เราเริ่มต้นกับการเรียนรู้เนี่ยกระดาษจะค่อนข้างจะใช้เยอะก็มันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นมิตรเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะมีความคุ้นเคยมีความเป็นมิตรกันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเหมือนกับถ้าเราจะพาใครทำอะไรสักอย่างทำเริ่มจากกระดาษได้เนี่ยมันก็จะเหมือนเข้าถึงใจคนได้ง่ายนี่จุดอ่อนของมันนะฮะจุดอ่อนของมันเนี่ยกระดาษต้องการการเอาใจใส่นิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นคุณลักษณะของมันที่มันเปียกน้ำมันเปลี่ยนทรงได้มันขาดได้ครับแต่ว่าเขาเมากับมองว่ามันเป็นเรื่องดีที่ว่าให้เราระมัดระวังมากขึ้นคือทุกสิ่งที่เรารักที่เราทำงานมันเราก็ต้องดูแลมันด้วยครับผมก็จะมองไปในแง่ดีมากกว่าทำอยู่บริษัทเอเองค่ะบุคลิกของพี่เองแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ได้ละเอียดอ่อนกับงานฝีมืออะไรพวกนี้พี่ก็แบบอยากจะลองทำดูว่าพี่ลองทำได้ไหมถามตอนแรกๆที่ทำเนี่ยยากค่ะเพราะโดยที่ว่าเราไม่เคยสัมผัสกับงานศิลปะมาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยจับกระดาษใช่ไหมคะจากการที่เราได้ทำรูปแบบของดอกไม้ชนิดต่างๆเพิ่มขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าดอกไม้กระดาษเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าการขึ้นรูปแบบของดอกไม้เนี่ยมันสามารถทำได้เยอะมากเลยเป็นกลีบดอกชนิดนึงเนี่ยค่ะสมมติว่าเป็น4กลีบของดอกไม้ชนิดนึงใช่ไหมคะแต่เราสามารถเอามาขึ้นโครงสร้างของดอกไม้ได้เป็น10ชนิดเลยอะค่ะมันอยู่ที่ว่าพอเราได้จับได้ลองทำปุ๊บถึงจะมีไอเดียออกมาว่าเราเอ้ยมันสามารถทำดอกอื่นดอกนู้นดอกนี้ได้เยอะแยะมากมายทีนี้ค่ะคือเสน่ห์ของมันนอกจากจะได้รับชมงานศิลปะจากกระดาษที่สวยงามและก็แปลกใหม่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมรายการไทเทสสัปดาห์นี้จะได้รับแนวความคิดและก็ปรัชญาดีๆที่แฝงอยู่ในงานศิลปะกระดาษของคุณปุณณวีนะครับและกลับมาพบกับไทเทสรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ